คือวันนี้เราเจออันดับหนึ่งของตารางนะครับแล้วก็เขาก็เล่นได้ดีมีทรงนะครับแล้วก็บวกกับเด็กเราค่อนข้างจะเหนื่อยมากวันนี้ถามโมโหไหมมันโมโหไม่ได้เพราะว่าเขาทำเต็มที่นะครับแล้วเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะงั้นเหนื่อยแล้วก็การเล่นมันเลยอาจจะขาดไป1จังหวะ2จังหวะแต่ว่าในเมื่อยังเหนื่อยแล้วก็ยังเล่นแบบคนแบบคนเหนื่อยเล่นเป็นอ่ะในครึ่งหลังดูดีขึ้นก็ยังพอใจแต่ว่ายังต้องไปปรับปรุงอีกหลายอย่างว่าความนิ่งหรือการส่งบอลที่แม่นยำแล้วก็จังหวะในพื้นที่สุดท้ายที่จะต้องยิงประตูนะเพราะเราตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของในพื้นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าหวังโชคดีก็คืออาจจะมีใครสักคนคือตอนนี้เกมมันไปถึงข้างหน้าแล้วมันมีทีเด็ดนะแตกต่างจากโคราชที่เขาเซตเขามีจังหวะแล้วเขามีทีเด็ดเลยนะครับตอนนี้ก็คือเรารอถ้าผู้ใหญ่กำลังมองว่ามีตัวต่างชาติที่ไหนที่ต้องมายืนเป็นทีเด็ดให้ได้ก็คืออาจจะช่วยประคองเด็กๆนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังหาจุดเปลี่ยนอยู่ที่ว่าจะต้องจบสกอร์ได้เพราะความแข็งแรงของเด็กเราไม่สามารถที่จะแหวกเข้าไปได้บางครั้งก็ต้องมีหนึ่งต่อหนึ่งที่ต้องหลุดไปกินได้ด้วยก็ถือว่าตามเป้าหมายนะครับเพราะอย่างน้อยที่เรามาเจอกับทีมศรีราชาที่เราวางเป้าไว้เพราะในส่วนที่นัดที่เหลืออยู่เนี่ยเราต้องพยายามทำให้ได้อย่างน้อยเฉียดเกือบ40แต้มในเลขแรกให้ได้เพราะอย่างน้อยก็ตุนไว้เผื่อเลขที่2นะครับซึ่งวันนี้ก็นักกีฬาทุกคนก็ประสบความสำเร็จเราต้องยอมรับว่าศรีราชาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะเด็กๆเยาวชนเขาสามารถคลองบอลได้ขนาดนี้แล้วก็สามารถที่จะสร้างความกดดันให้เรานักกีฬาของเราเหนื่อยซึ่งทำให้เรามองไปว่าในอนาคตทุกทีมมีแข็งหมดเราต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยครับผมแต่ขออีกนัดนึงถ้าเราไม่สะดุดนั้นหน้านะครับก็น่าจะโชคดีครับผมคือปีนี้วางเป้าไว้ที่แชมป์ยามาฮ่าเลยครับจริงๆแล้วผมคาดหวังไว้ว่าเล็กแรกที่คุยกับโค้ชเบื้องต้นก็คือว่าขอให้ติด1ใน3ที่เลสุดก็คือ1ใน5แต่วันนี้มาไกลเกินที่เราคิดไว้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของทีมขึ้นอยู่กับกองเชียร์ที่ตามมาวันนี้เห็นไหมครับเกือบ1,000กว่าคนซึ่งตรงนี้แหละครับซึ่งเป็นพลังผลักดันให้นักกีฬาทุกคนพวกเราทำงานกันอย่างมุ่งมั่นครับผม